วัดวาอารามส่วนมากจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งกันเป็นอาณาเขตของป่าช้าไว้เผาศพฝังศพของชาวบ้านเป็นการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายวัดที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกห่างไกลความเจริญจะไม่มีเมนที่เผาศพหรือเตาชาปนกิจที่ทันสมัยเช่นในวัดกรุงเทพหรือในตัวจังหวัดส่วนมากยังใช้กองฟอนเผาศพกลางแจ้งอยู่เผากันสดๆเห็นกันจะๆเป็นที่หวาดเสียวไม่น้อยนักวัดกับวิญญาณหรือผีดูเหมือนจะคู่กันโดยเฉพาะวัดที่มีป่าช้ามักจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ขนลุกได้เสมอผู้ที่อยู่วัดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรและลูกศิษย์วัดต่างมีประสบการณ์เรื่องพบเห็นผีกันพอสมควรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดใหญ่อยู่กลางกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเรื่องผีมาปรากฏร่างให้เห็นบ่อยครั้งทั้งที่วัดนี้ไม่มีป่าช้าไม่มีเมนเผาศพและโกดังเก็บศพแต่อย่างใดดังนั้นวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงน่าจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมสมัยก่อนสร้างวัดหรือเป็นโอปาติกะของเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่ท่านเจ้าคุณอมรโมลีจุนพรมคุโตเคยเล่าเรื่องผีที่วัดบวรนิเวศให้คุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสได้บันทึกไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องผีที่กุฏิคณะแดงก่อนรื้อเอาเนื้อที่สร้างอาคารใหญ่พอปรหลังอาคารมนุษนาคมานพพระเก่าๆที่พักอยู่ที่กุฏิคณะแดงพบเห็นผีมาปรากฏร่างหลายรูปโดยเฉพาะที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับคูน้ำจะมีผีหญิงสาว3คนแต่งกายแบบหญิงโบราณคือนุ่งผ้าสิ้นยกลายห่มสบายเฉียงมานั่งเล่นที่ระเบียงกุฏิเวลาผีสาวทั้ง3คนมาปรากฏร่างไม่ได้ผุดขึ้นมาเฉยๆหากจะไต่ลงมาจากเพดานกุฏิลงมาที่ระเบียงใครที่เห็นผีกำลังไต่ลงมาก็แทบจะจับไข้ทุกรายไปเพราะกิริยาอาการเช่นนั้นไม่ใช่กิริยาที่มนุษย์กระทำได้การแสดงตนแต่ละครั้งมิใช่วูบวาบแล้วหายไปหากปรากฏอยู่นานทีเดียวอีกแห่งหนึ่งที่ผีมาปรากฏตัวให้เห็นคือที่กุฏิใต้ต้นประดู่เก่าแก่พระเนนและศิษย์วัดพบเห็นกันบ่อยผีรายนี้เป็นผีสาวแต่งกายแบบหญิงโบราณเช่นกันบางครั้งจะมีผีเด็กก้าวผมจุกมีปิ่นปักผมจุกมาอยู่ด้วยผีสาวและผีเด็กจะมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิครั้งละนานๆแม้พระเนนและศิษย์จะยืนดูชนิดอกสั่นขวัญหายแต่ผีทั้งสองก็ไม่สนใจคงนั่งเล่นอยู่ด้วยกันจนกว่าจะพอใจจึงจะหายไปเองผีที่กุฏิคณะแดงนี้เป็นที่รู้จักกันทั่ววัดมิใช่เรื่องเล่าสนุกๆโดยไม่มีหลักฐานและพยานรู้เห็นแม้ตอนที่เจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาสให้รื้อกุฏิคณะแดงทั้งหลังเพื่อสร้างอาคารพปร.ขึ้นมาแทนพระคุณท่านยังให้มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณโอปาติกะที่สถิตอยู่ตามกุฏิและต้นประดู่ไปอยู่ที่อื่นในงานนี้มีคณะนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรพร้อมเครื่องประโคมมารำถวายด้วยท่านเจ้าคุณอมรโมลีเองก็เคยเผชิญหน้ากับผีในวัดบวรนิเวศมาแล้วกล่าวคือเวลานั้นใกล้จะทำการรื้อกุฏิคณะขาบบวรเพื่อสร้างใหม่ท่านเจ้าคุณพักอยู่ที่กุฏิดารากรคืนหนึ่งเวลาประมาณ5 ทุ่มท่านเจ้าคุณออกมาเดินวนไปวนมาหน้ากุฏิเพื่อออกกำลังเท้าเดินพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็จะกลับขึ้นกุฏิจึงเดินไปล้างเท้าที่ก๊อกน้ำยังไม่ทันได้ล้างเท้าก็พบหลวงตาแก่ๆครองจีวรแบบห่มคลุมจีวรปิดไหล่ทั้งสองข้างยืนนิ่งอยู่ข้างก๊อกน้ำท่านเจ้าคุณถามว่าใครหลวงตารูปนั้นยืนนิ่งเฉยไม่ตอบคำท่านเจ้าขุนจึงเดินเข้าไปดูหน้าใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครและไม่ใช่พระในวัดบวรอย่างแน่นอนท่านจึงถอยกลับ
เดินไปปลุกเด็กลูกศิษย์ออกมาดูกลับมาพร้อมกับเด็กลูกศิษย์ปรากฏว่าพระหลวงตาได้หายไปแล้วท่านเจ้าคุณเชื่อว่าเป็นโอปาติกะของพระซึ่งมรณภาพไปนานแล้วอย่างแน่นอนนอกจากท่านเจ้าคุณอมรโมลีจะเผชิญกับผีพระหลวงตาลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเทพกวีวงเล็บบุญธรรมจิตนะธรรมโมก็เคยพบผีหลวงตามาแล้วเช่นกันลูกศิษย์คนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณ3เขาตื่นขึ้นมาเปิดไฟเพื่อดูหนังสือเตรียมสอบไร่ที่ระเบียงกุฏิชั้น2ระหว่างที่ดูหนังสืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินก๊อกก๊อกรอบๆ บริเวณที่กำลังสร้างกุฏิใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จเด็กลูกศิษย์จึงเกิดความสงสัยว่าใครอุตริมาเดินเล่นยามดึกสงัดจะว่าเป็นผู้รับเหมามาตรวจงานก็เป็นไปไม่ได้จึงได้ลุกขึ้นชะโงกหน้าออกไปดูและแล้วก็ได้เห็นพระหลวงตาแก่ๆมีผมยาวเต็มศีรษะเพราะไม่ได้โกนตามกำหนดเวลาเด็กพยายามจ้องมองหน้าว่าเป็นใครแต่แสงมีเพียงสลัวๆจึงเห็นไม่ถนัดขณะที่กำลังสงสัยว่าหลวงตาเป็นใครเด็กลูกศิษย์วัดก็หายสงสัยเมื่อร่างของหลวงตายืดยาวสูงขึ้นจนผิดมนุษย์ลงแล้วเห็นว่าอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นผีเท่านั้นและเป็นผีที่มีเจตนาหลอกหลอนเสียด้วยเด็กศิษย์วัดไม่อ่านหนังสือท่องหนังสืออีกต่อไปแล้วเพ่นพรวดเข้าห้องไหว้กราบคุณพระคุณเจ้าช่วยอุตลุดสันนิษฐานว่าผีหลวงตาที่เด็กวัดเห็นน่าจะเป็นผีตนเดียวกันกับที่เจ้าคุณอมรโมลีเคยเห็นมาแล้วอย่างแน่นอนที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ยังมีผีมาปรากฏร่างให้เห็นหลายครั้งหลายหนทำให้เกิดความหวาดเสียวต่อผู้พบเห็นทุกรายไปดังเช่นพลตรีชิตอัมพเตมีเมื่อครั้งที่ท่านอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารขณะที่ท่านบวชเป็นพระนวกะภิกษุมีพระมหาลาภธนะสาโรปเรียน9ประโยคเป็นพระพี่เลี้ยงพักอยู่ที่ตำหนักต้นจันทร์ระหว่างเข้าพรรษา3เดือนพระนวกะทุกรูปต้องศึกษาพระธรรมวินัยวงเล็บนักธรรมตรีตามกฎระเบียบของวัดพระชิตก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเช่นกันเช่นเดียวกับพระนวกะรูปอื่นๆซึ่งท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังคืนหนึ่งเวลาประมาณ2:00ยามดึกสงัดพระชิตยังอ่านหนังสือธรรมพระวินัยอยู่ภายในกุฏิท่านซึ่งท่านพักอยู่รูปเดียวส่วนพระพี่เลี้ยงได้จำวัดอยู่ห้องติดๆกันขณะที่กำลังอ่านหนังสือเพลินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันส่งเสียงอย่างสนุกสนานดังมาจากลานกว้างใต้ต้นประดู่หน้าตำหนักจันทร์พระชิตรู้สึกแปลกใจที่ดึกดื่นเพียงนี้และฝนก็กำลังจะโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายเด็กที่ไหนกันหนอจะมาจับกลุ่มเล่นหัวกันอย่างไม่กลัวฝนและกลัวความมืดท่านนั่งฟังอยู่นานปรากฏว่าเด็กๆก็ยังเล่นส่งเสียงกันเจี๊ยวจ้าวไม่ยอมเลิกพระชิตอดสงสัยอยู่ไม่ไหวแล้วจึงลุกไปเปิดหน้าต่างชะโงกออกไปดูที่ทางลานโล่งใกล้กับต้นจันทร์ณที่นั่นพระชิตเห็นกลุ่มเด็กไม่ต่ำกว่า10คนมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโตกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะเฮฮาโดยไม่สนใจใครท่ามกลางละอองฝนที่โปรยปลายพระชิตเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งจึงพอสังเกตได้ว่าเด็กแต่ละคนบ้างก็ไว้แกละบ้างก็ก้าวจุกที่โกนผมเกลี้ยงเกาก็มีและเครื่องนุ่งห่มของเด็กเหล่านั้นก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบเด็กโบราณพระชิตยืนมองอยู่เงียบโดยที่เด็กเหล่านั้นไม่ได้สนใจว่าจะมีใครแอบมองอยู่แต่ละคนก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานเหมือนเดิมแต่พระชิตไม่รู้สึกสนุกด้วยเอาเสียเลยนะตอนนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็เชื่อว่าเด็กกลุ่มที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ค
คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆท่านถึงกับขนลุกเกลียวเมื่อนึกว่ากำลังจ้องมองดูผีเด็กเต็มตาแน่ใจว่าเจอผีเด็กหลอกเขาให้แล้วพระชิดก็รีบถอยออกมาจากหน้าต่างปิดหน้าต่างลงกรอย่างแน่นหนาแล้วตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชากราบพระยึดเอาพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งแล้วสวดมนต์เป็นการใหญ่นึกบทไหนได้ก็สวดบทนั้นสวดผิดสวดถูกอยู่พักใหญ่ใจยังไม่หายสั่นจึงลุกไปที่ห้องพระมหาลาภพระพี่เลี้ยงปลุกพระมหาลาภให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนและเล่าเรื่องที่พบผีเด็กให้ฟังพระพี่เลี้ยงแนะนำให้จุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลไปให้ผีเด็กเหล่านั้นพระชิดก็ทำตามเมื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเด็กแล้วเสียงเด็กซึ่งเล่นกันเกลียวกราวก็ได้หายเงียบไปวันต่อมาท่านเจ้าคุณพระสาทนโสพลเจ้าอาวาสทราบเรื่องว่าพระชิดถูกผีเด็กหลอกท่านจึงแนะนำให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีเด็กหลังจากพระชิดถวายสังฆทานแล้วปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์น่าขนหัวลุกเกิดขึ้นอีกเลยตราบเท่าที่สึกออกไปผีเด็กที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้มีผู้พบเห็นหลายท่านการมาปรากฏตัวจะมาปรากฏในรูปร่างเด็กเล็กๆทั่วๆไปไม่แสดงตนหลอกหลอนด้วยสภาพน่ากลัวแต่อย่างไรจึงไม่ทำให้ใครอกสั่นขวัญหายถึงกับจับไข้หัวโกรนท่านที่ถูกผีเด็กมาแสดงตนให้เห็นอีกรายหนึ่งคือท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมมาพรวินวิชาโนสมัยที่ท่านเป็นเลขาของท่านเจ้าคุณพระศาสนโสพลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมมาพรองค์นี้ท่านขยันมากดึกดื่นค่อนคืนบางคืนท่านก็ยังมีกิจธุระการงานที่ยังทำไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนคืนหนึ่งค่อนข้างดึกแล้วแต่ท่านเจ้าคุณก็มีกิจธุระต้องออกจากกุฏิเพื่อจะไปยังคณะสูงระหว่างที่เดินทางไปนั้นท่านเห็นเด็กหน้าตาน่ารักก้าวจุกแต่งตัวแบบเด็กโบราณเดินอยู่บนทางเดินของคณะสูงใกล้ๆกับท่านคิดจะทักออกไปแล้วว่าดึกป่านนี้ทำไมยังไม่หลับไม่นอนล่ะแต่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กวัดในปัจจุบันท่านจึงเดินหลีกไปเดินต่อไปสักครู่พอเหลียวกลับมามองอีกครั้งก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นได้หายไปเสียแล้วจึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าท่านเจ้าคุณเองก็เจอผีเด็กอย่างจัง